กองประชุมสามัญครบคณะกรรมการส่วนกลางแนวราวสั่งสตาร์ทครั้งที่2สมัยที่11ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในมื้อวันที่11มังกร2023นี้อยู่ที่ศูนย์กลางแนวราวสั่งสตาร์ทกองประชุมจัดขึ้นในระหว่างวันที่11หาวันที่13มังกร2023โดยภายใต้การเป็นประธานของทานศิลวงศ์คุดไพฑูรย์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวราวสั่งสตาร์ทมีบรรดาคณะศูนย์กลางแนวราวสั่งสตาร์ทพระเถระนุเถระประธานศูนย์กลางแนวราวสั่งสตาร์ทขั้นแขวงต่างหน้าศูนย์กลางแนวราวสั่งสตาร์ทอยู่ต่างประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทานศิลวงศ์คุดไพฑูรย์ประธานศูนย์กลางแนวราวสั่งสตาร์ทได้กล่าวว่าการดำเนินกองประชุมครบคณะประจำปีจะพร้อมกันปรึกษาหรือตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ในระยะ1ปีผ่านมาและกำหนดทิศทางแผนการจัดสุมในต่อหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาองค์การแนวราวสั่งสตาร์ทและเวียกงานปิ่นอ้อมอื่นๆตามมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11กำหนดไว้ตั้งหน้าให้คณะประจำศูนย์กลางแนวราวสั่งสตาร์ทแสดงความสุขเซยและยินดีต้อนรับบรรดาท่านกรรมการศูนย์กลางแนวราวสั่งสตาร์ทที่ปรึกษาและผู้ร่วมงานทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศได้เข้าร่วมกองประชุมซึ่งหน้าและทั้งไกลในครั้งนี้กองประชุมสามัญครบคณะกรรมการศูนย์กลางแนวราวสั่งสตาร์ทครั้งที่2สมัยที่11จะพร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหรือและตกลงเวียกงานสำคัญจะได้พร้อมกันตีราคาผลการจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11เป็นต้น6แผนเวียกที่มติกองประชุมกำหนดไว้คือเต้าโฮมพร้อมสามัคคีเป็นปึกแผ่นของประชาชนในวงคณะญาติของชาติเพิ่มทวีเวียกงานขนขวยประชาชนถูกสั้นคนต่างๆเสริมขยายประชาธิปไตยสิทธิเป็นเจ้าและการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนถูกสั้นคนต่างๆการปรับปรุงรูปแบบการร่วมสัมพันธ์กับองค์การภาคีและการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆการเพิ่มทวีความสามัคคีสากลและการเปิดกว้างการพัวพันการทูตประชาชนและแผนเวียกจุดสุ่มในการปรับปรุงและสร้างการหันเปลี่ยนในเวียกงานของคณะกรรมการแนวราวสั่งชาติทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาองค์การแนวราวสั่งชาติเป็นต้น5แผนงานและ41โครงการอันใดบรรลุได้และบ่ทันบรรลุด้วยเหตุผลหยังพิจารณารับรองต่อหางมติกับเวียกงานสร้างรายรับเพิ่มขององค์การแนวราวสั่งชาติในระยะใหม่ฟังการรายงานและพิจารณาความเป็นไปได้ในการสร้างตั้งสมาคมสาวกสิกรอยู่ประเทศเฮาพิจารณาหับพ้องเอาบุคลากรเปลี่ยนแทนกรรมการศูนย์กลางในเล้าสั่งชาติจำนวนหนึ่งพิจารณาหับพ้องเอามติกองประชุมสามัญครบคณะกรรมการศูนย์กลางในเล้าสั่งชาติครั้งที่2พร้อมเดียวกันนั้นก็จะได้หับฟังบทรายงานคำเห็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาต่างๆและประธานแนวเล้าสั่งชาติจำนวนหนึ่งพวกรวมทุกส่วนคนในสังคมเล้าให้สร้างควมเป็นเอกภาพทรงสุดกับแนวทางนโยบายของพรรคเป็นองค์การการเมืองที่สำคัญของระบบประชาธิปไตยประชาชนพวกเราดมปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนชนคนต่างๆโดยเฉพาะในการเฮ็ดหน้าที่ติดตามกฎกาเก็บคำคิดคำเห็นห่างเสียงของประชาชนชนคนต่างอย่างงั้นชนเผ่านี้เนาะก็คือพวกเขาก็ได้ลงไปนะติดตามเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็เพื่อไปซุกยู่ในการคิดของพระเจ้าศิลปะวัฒนธรรมของบรรดาเผ่าต่างๆมันสวยสดงดงามแล้วก็ข้าพเจ้าควรคิดว่าควรจะอนุรักษ์รักษาไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่เป็นสิ่งที่เฮ็ดให้พวกเขาสามารถไปอีกอ้างน้ำต่อต่างประเทศได้เลยเนาะผ่านการฟังการสรุปก็เห็นว่าบรรดาโครงการเหล่านั้นได้รับการจัดตั้งปฏิบัติแล้วก็มีหลายโครงการได้รับผลสำเร็จแต่นอกจากนั้นยังมีโครงการเพิ่มขึ้นอีกเนาะโครงการพ้นเด่นที่ข้าพเจ้าได้ฟังนี่เป็นโครงการคาร์บอนเครดิตฮะซึ่งว่าให้ประชาชนอยู่เขตชนบทโดยเฉพาะอยู่ในเขตที่พวกเขามีป่าสงวนฮะมีส่วนร่วมในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งว่ากองทุนตัวนี้นี่จะเป็นกองทุนที่สำคัญปลูกจิตสำนึกให้แก่พ่อแม่ประชาชนพวกเขาฮู้ฮักธรรมชาติฮู้ปกปักรักษาธรรมชาติที่พวกเขามีอยู่ทรัพย์ในดินสีน้ำพวกเขาที่มีอยู่นั้นนอกจากหันยังจะเป็นแรงรายรับอันสำคัญอันหนึ่งในระยะต่อหน้าซึ่งว่าพวกเขาจะพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงกับสากลได้สามารถดึงดูดและรับเอาทุนของสากลมาปกปักรักษาแหล่งธรรมชาติของพวกเขาได้การเคลื่อนไหวเวียกงานของแนวราวสั่งชาติประจำปี2022และแผนเวียกงานจุดสุ่ม2023ซึ่งทานได้ว่าว่าเวียกงานชนเผ่ากรรมการส่วนกลางและราวสั่งชาติได้ถือสำคัญต่อการศึกษาอบรมเต้าโฮมความสามัคคีบรรดาเผ่า
ซึ่งเป็นพื้นฐานให้ความสามัคคีปองดองทั่วปวงชนทั้งชาติในนั้นได้ลงรากฐานการศึกษาอบรมปลุกระดมขดขวายและสร้างความเข้าใจความเป็นเอกภาพเป็นเจ้าตนเองให้ประชาชนบรรดาเผ่าโดยถือเอาขบวนการสร้างครอบครัวและบ้านสามัคคีปองดองเป็นเวียกยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแนวลาวสังสาสมาถึงปัจจุบันเวียกดังกล่าวก็เป็นหนึ่งในขบวนการที่ฟื้นฟื้นและได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกว้างขวางทุกแขนงการรับรู้และเข้าร่วมอย่างตั้งหน้าที่แสดงออกตัวเลขครอบครัวสามัคคีปองดองมี 1,37,000 ครอบครัวบ้านสามัคคีปองดอง 6,605 บ้านและเมืองปฏิบัติขบวนการสร้างครอบครัวและบ้านสามัคคีปองดอง33เมืองเฉพาะปี2022ได้รับรองครอบครัวสามัคคี 161,125 ครอบครัวบ้านสามัคคี 1,044 บ้านเมืองปฏิบัติขบวนการสร้างครอบครัวและบ้านสามัคคีปองดอง21เมืองและแผนเวียกจุดสุ่ม2023ใน1ปีต่อหน้านี้จะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดาทิศที่นำและแผนเวียกที่ได้กำหนดในมติ11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ2วาระแห่งชาติของรัฐบาลมติครบคณะขั้งที่4 5และ6ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคมติกองประชุมสามัญเทศที่4ของสภาแห่งชาติมติ9ของแนวรับสังสาสในนี้เนื่อในแผนเวียกที่เป็นใจกลางแมนแผนเวียกเต้าโฮมความสามัคคีปองดองทั่วปวงชนแผนเวียกสนเผ่าสืบต่อศึกษาผมให้ประชาชนบรรดาเผ่ามีความสามัคคีเพื่อสร้างสติชาติที่เป็นเอกภาพมีความถนอมหักช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงสามารถเต้าโฮมความสามัคคีปองดองของประชาชนบรรดาเผ่า